ักน่ารักอ่ะแล้วก็แนนแอรียลแล้วก็ป้อป้อหน้าเก่ามึงคือแบบเหมือนกันมากอีดอกไม่ได้นัดค่ะไม่ได้สุวินจี้ผู้มาคนสุดท้ายนวิอาทำไม่จำกัดก็คือแบบใช่เหมือนกับป้อป้อไม่คุ้มคุยกับแนนว่ากูกับแนนเป็นผู้โชคดีในเพจเพิ่งไปตัดPortable gaming devices and mobile phones in offline or flight mode. เราก็อยู่ในรายการ The Driver นะคะอันนี้คือ Peach เออมึงเป็น Peach อันนี้คือแม่ชมกูตอนที่ไปออกกูเป็นแม่ชมหรอกูเป็นแม่ชมเองอันนั้นคือผู้จัดการที่แอบนั่งมุดๆอยู่ข้างหลังผู้จัดการเดือดทอยผู้จัดการเดือดทอยมารวมกันหมดมารวมกันได้ยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้นะคะเราอยู่ใน convenience store จะเหมือนจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเลยของบาหลีจะพาทุกคนมาดูว่าที่นี่เขากินอยู่กันยังไงก่อนนี้ก็ต้องมาซื้อแชมพูกันนะคะแต่ลิลี่ก็ยังไม่คงม้วนผมอยู่ยังแต่งหน้าไม่เสร็จอุ้ยนี่ของเกาหลีด้วยเอาของเกาหลี Rejoice ใช่ไหม Pantene Conditioner ของ Rejoice ก็คืออันนี้ It's a 3 minute miracle ส่งไปให้บริษัทแชมพูทุกแชมพูแล้วก็อันไหนที่เขาแบบไม่ให้เงินก็คือเบลอมาส่งไปคู่ถามคนเบลอก่อนคนนี้เบลออย่าเบลอเลยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คาบีน่าบาหลีซึ่งมันจะมีแบบเป็นโฟติ้งเบรกเฟิร์สที่เคยเห็นในรูปเยอะๆซึ่งตอนนี้ลิลลี่จะบอกว่าวิธีการเดินทางของลิลลี่เช่าไปรถตู้อะค่ะกับเพื่อนห่างกันก็คือจะมีคนขับรถแบบคอยพาเราไปในที่ต่างๆแล้วเหมือนกับเขาคิดราคาไม่แพงมากนะถ้าเกิดใครมากับกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นอะไรที่เวิร์กเผื่อใครสนใจจะมาบาหลีนะคะที่แบบว่ามอสาวอันนี้ก็คือคู่รักหรอฮันนีมูนหรอยังไงงงไหมงงน้อยหรอกงงเราแตกมากวินจี้อุ้ยวินจี้ดีใจอุ้ยมันสวยมากมันสวยมากมีแบบที่นั่งชิลๆตรงนี้ด้วยนะคะก็อยู่ในช่วงลัดล้อเข้าบ้านเป็นบ้านของลิลลี่นะคะอันนี้ถ้าเกิดรีจอยไม่จ้างก็คือไม่ก็เบอร์ของวินนี่นะเบอร์เลยนะขู่แล้วนะขู่แล้วคืออันนี้นะคะก็จะเป็นห้องของหนุ่มๆแก๊งชายชะกันของเราก็คือวินจี้กับบีนี่คือห้องของฉันกับไม้เพื่อนคนแรกที่นิเทศจุฬาของลิลลี่ที่หมายมั่นปั้นหมอว่าจะไปอ่านหนังสือด้วยกันแต่ลิลลี่ไม่เคยถึงทันมาเรียนอันนี้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะในการโพสต์ค่ะไปดูห้องของสามคนก่อนมาเร็วเหมือนจะได้ห้องเหตุสุดมาแล้วหรือเปล่าจริงถ้ามากันเป็นแฟนเป็นคู่น่าจะสวีทกว่านี้แต่ด้วยความที่เราไม่มีเราก็มากันเป็นเพื่อนกันไปก่อนไม่แต่แฟนกันคือนอนแยกห้องกันไม่คือถ้าเป็นแฟนคือสลับคู่กันนะคือแรกตอนนี้ลิลลี่ก็ไปเปลี่ยนชุดอาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมานั่งชิวๆกันที่หาดกันนะคะแต่ว่าเหมือนพยากรณ์อากาศเนี่ยบอกว่าฝนตกแล้วตรงนี้ก็คือไม่มีใครปักตะไคร้ได้เลยทั้งหมดน้ำท่วมไม่แต่ว่าอาจจะมีคนนึงปักได้เพราะว่าพรหมจารีรีเซ็ตทุกเที่ยงคืนอยู่ไหนแล้วคนนั้นคนนี้คือคนที่จะมาปักตะไคร้ให้เกิดปักตะไคร้ให้ที่นี่ฝนตกแต่ซูนามิก็มาเลยถาดเขาเป็นอย่างนี้รอดนะรถอยู่หมายถึงผู้ชายที่เดินผ่านกล้องเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนไม่เห็นคือสายมันดำจริงๆเว้ยมึงแต่ว่าถ้าเกิดมึงใส่มันดำกว่าเดิมใช่ใช่ชาดำกลับมาที่พักแล้วจ้าชิลๆเป็นไปอีกนะจ้าก็เดี๋ยวจะปาร์ตี้แตกแตงกับเพื่อนๆอันนี้เป็นค็อกเทลที่วินจี้ทำจะหมดแล้วเลิศบาร์เทนเดอร์ก็คือกินเบียร์ดีกว่าคือแต่ว่าคนอื่นเขาว่ากันอร่อยเพราะแต่ลิลลี่แบบไม่ค่อยชอบกินหวานชอบแค่พีชกับโรเซ่จี้เบรกแดน30วิอันนี้เล่นถุยออเดอร์ค่ะลบเลี่ยนโต๊ะถ้าลบเลี่ยนฮัลโหลตอนนี้นะคะก็เป็นวันที่2แล้วไปไหนกันคะทุกคนเงียบ
ไม่ได้มาด้วยกันทำอาหารที่ตัวเองก็ได้ตอนนี้เรากำลังจะไปอูบุดกันนะคะเย่ก็วันนี้เป็นชุดสีขาวปังปังจ้าได้มาจากไหนคะสวยอ่ะชุดมาจากนาวิยาออฟฟิเชียลจ้าแคปชั่นนะคะสำหรับคืนนี้ในการลงรูปวันนี้ก็มีการคิดกันแล้วก่อนไปอูบุดมันนานเนาะก็เลยมาคิดออกว่าของเอลลี่ก็คือรับงานนะเจอตัวจริงปังมากคนก็งงอันโฟกันเป็นแถวส่วนมินจี้ก็คืออยากจะน็อตต่อยแต่มือดันแบมันกลายเป็นน็อตตกอุ้ยมันจะแบแล้วเดี๋ยวคนงงส่วนบอกว่าเปิดขวดน้ำไม่ถนัดปลดกระดุมเธอได้ปะอยากจะหลับแต่อุปสรรคคือถนนเย่ก็ตอนนี้นะคะลิลี่อยู่ที่นาขั้นบันไดที่อูบุดแล้วจ้าทุกคนสรุปลิลี่ตัดสินใจว่าลิลี่จะไม่เล่นชิงช้านะคะก็คือเท่ากับลิลี่เสียค่าเข้ามาแสนหนึ่งก็ประมาณ200กว่าบาทนะเพื่อที่จะไปถ่ายรูปกับลังนกลังนกแพ้เกรดคุณภาพสกอตแบรนด์ไปอีกนะจ๊ะใบไม้ตกเข้าก็เดี๋ยวจะไปถ่ายกับแมนกับวินจี้ตอนนี้ก็คืออยู่ในสวนลิงเรามาลบล้างความกลัวของตัวเองเพราะว่าจริงๆลิลิคือแบบกลัวลิงถึงจะกลัวลิงแต่ก็รักจริงนะคะรักจริงไม่ลิงลี่ก็ไม่รักจริงไม่เอ้ยลิงลี่อ๋อฉันก็คือเอาจะไม่มีสาระน้อยบล็อกนี้เนี่ยก็คือไม่มีสาระเลยเพื่อนบอกว่าห้ามมองตาลิงห้ามเอาอาหารหรือว่าน้ำเข้ามาไม่งั้นเดี๋ยวลิงจะมานะคะเฮ้ยเป็นจริงคือน่ากลัวมากอีน้องเฮ้ยเป็นจริงน่ากลัวมากมันคืออะไรอ่ะเข้าไปมันมืดอะไรอ่ะคือไม่มีห้ามเปิดไฟฉายห้ามเปิดไฟฉายเหรอแล้วคือถ่ายบล็อกได้ปะตัวมาตั้งนานทำสั้นแค่นี้เหมือนแก้งแกะสลักเลยนะแต่มืดมืดเฮ้ยห้ามมองลิงเฮ้ยไข่ลิงคิงไล่พ่อเขาจ้องโอ้ยอีติงเอ็นจอยอีติงเฮ้ยเยี่ยมไปด้วยกินไปด้วยดูดิเฮ้ยเฮ้ยทูเวเยี่ยมไปด้วยกินไปด้วยสองอย่างลิงอินโดนะพอเห็นลิงลี่เดินมาเท่านั้นแหละยังไงเยี่ยมแตกลิปออกมาเลยมีเลิกกลัวลิงเหรอว่าลิงอันนี้น่ารักมากเฮ้ยแต่มันเข้ามาใกล้แล้วน่ารักมากลิงแต่ว่าอย่ามองหน้ามันเดี๋ยวมันสปาร์คจอยน่ารักมากน่ารักมากครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วต่อแล้วมันก็ต้องเพิ่มหน้าใหม่เพิ่มสภาพเพิ่มต่อไปนี้ลิลลี่จะเอาลิงมาเลี้ยงที่บ้านค่ะเพื่อนสั่งให้พูดอ่ะโอ๊ยแต่ว่าเอาจริงก็ไม่ได้กลัวลิงแล้วรู้สึกว่าลิงก็น่ารักต่อไปเราก็จะไปกินสเต็กหรอสเต็กเนื้อลิงจะไปกินสเต็กเนื้อลิงกันใช่เดี๋ยวคนไม่รู้คิดว่าไอ้นี่เดี๋ยวดราม่าอีกคนคิดว่าพูดเล่นเลยจริงเฮ้ยพูดจริงพูดจริงเฮ้ยไม่ใช่พูดจริงสิเฮ้ยตอนนี้นะคะก็มากินข้าวกันซึ่งปกติเนี่ยที่ผ่านมา1วันเนี่ยเอลิกินเลยไม่ได้เลยนะจ๊ะไม่อร่อยสักอย่างแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองดูว่าร้านนี้อร่อยหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็เป็นพิซซ่านะคะแบบเบรซิลบาหลีแล้วก็เป็นเอ้าเหรอเอ้าเพสโต้เอ้าเหรอขอโทษแม่บาหลีเพสโต้เบรซิลนี่กะเพราเนาะปกติดีแต่กะเพราไม่ค่อยรู้จักเพสโต้นี่พอกช็อปนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เป็นสเต็กเดี๋ยวต้องด่าก่อนแล้วคือรออาหารเนี่ยชั่วโมงนึงแล้วคุณพนักงานก็คือไปเสิร์ฟให้โต๊ะอื่นก่อนก็คืองงมากตอนนี้ก็คือแบบเพื่อนรอจนหลับความสวยนี้ของเรามันมีค่าขนาดไหนมันแบบสวยไม่พอต้องสวยยยยยเป็นแบบสวยแบบยาวมากเลยใช่ปะยาวมากไม่เที่ยวแบบว่านักบินอวกาศบินขึ้นไปที่ดวงจันทร์ใช่ปะยอยักษ์ต้องแบบตามหาแหล่งน้ำแบบคุยเอ้าอีเหี้ยยอยักษ์ยอยักษ์คือความสวยที่เราแบบตามกันอยู่เขาส่องมองอยู่เอ้าไอ้เหี้ยยอยักษ์ต่อยาวมาถึงโลกความสวยของพวกเราสวยทุกคนเนี่ยเดินผ่านชุดอันนี้แล้วเพื่อนก็คือบังคับให้ลิลี่ซื้ออันนี้แล้วก็คือลิลี่เลยเหมือนตรงนี้แล้วต่อราคาให้คือหัวหน้าลิลี่เลย
กูซื้อก็ได้อันนี้ได้มาราคาเท่าไหร่นะ 175,000 ขาย 250,000 ใช่เขาถามว่าเราอ่ะจะต่อได้ถึงเท่าไหร่แล้วก็บอกว่า 150,000 ละกันเขาบอก 150,000 จะบ้าเหรอ 170,000 เขาบอก 175,000 โอเคคือได้มาแล้วคือได้มาแล้วที่เพื่อนเลือกให้แล้วต่อราคาให้อย่างเสียสับแล้วโดยที่ลิลิไม่ได้มีสิทธิ์เลือกแต่ก็คือเพื่อนไม่ได้จ่ายเงินให้จ้าคนจ่ายก็ยังเป็นหนี้เหมือนเดิมแค่แบบบังคับซื้อไม่รู้ว่าไปดีลกับแม่ค้ามาหรือเปล่าก็คืองงมากเย่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านโอคูแอนด์การ์เด้นก็คือให้เพื่อนช่วยทำมาหากินนะตัวเองก็คือไม่รู้อะไรเลยมาตามเพื่อนนะคือแบบจะบอกว่าบรรยากาศแบบกู๊ดไวบ์มากทุกคนอันนี้ลิลลี่จองเป็นแบบเตียงนะคะลิลลี่มากัน7คนเดี๋ยวเพื่อนจะตามมาอีกคนนึงก็คือเขาจะให้เป็นเตียงแบบนี้4คนนะแล้วก็อันนี้อีกอันนึงอีก4คนนะคะก็เนี้ยก็คือสามารถลงน้ำไปได้ด้วยนะอันนี้ก็คือจ่ายตังค์เพิ่มประมาณคนละ 70,000 อะไรประมาณนี้นี่ตอนนี้นะคะก็ถ่ายรูปกันไปเป็นระเบียบนะเลยลิก็ลงไปเล่นน้ำมาแล้วเมื่อกี้ก็แบบตรงนี้ก็ถือว่ากูดไวฟ์นะคะสำหรับอาหารลิว่าแบบก็พอโอเคแต่ว่าลิสั่งพีนัทคอลาด้าไปเป็นแบบที่ชงเหล้าก็คือเป็นมะพร้าวกับสับปะรดจะรู้สึกว่าแบบมันเข้มไปนิดนึงแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็มีเสน่ห์นะเออพอได้อยู่นะแม่ก็แตกๆนิดนะก็เดี๋ยวจะกลับไปเล่นน้ำที่บ้านกันต่อนะแล้วก็วันนี้อาจจะไปเที่ยวกันเย่ก็ตอนนี้นะคะลีก็กลับมาจากการไปคาเฟ่มาที่บ้านแล้วแล้วก็สั่งแกร็บมาจากร้าน BB52 นะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่ากินได้อะป่ะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วก็ดูเลิศๆอยู่นะนี่เร็วๆสวยป่ะสวยป่ะสวยน่ารักมากแม่อันนี้ของแม่เหรอเปล่าของแม่เอาของฉันสีชมพูฟุ้งฟิงมุ้งมิ้งเหมือนลิลลี่เลยทุกคนคืออันนี้กินได้เฟรนช์ฟรายคือกินได้ทุกคนสรุปอันนั้นไม่ใช่ของลิลลี่ต้องเป็นอันนี้สีชมพูคนขับแกร็บนี่จะอั้มแล้วนะอันนี้ปลอดไปได้ปะอืมอร่อยถ้าทุกคนไม่รู้จะกินอะไรนะแล้วเจออาหารบงๆแบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะคะร้านในแกร็บเลยเย่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คาเฟ่ที่ชื่อว่าคายนะคะเออคือแบบสวยมากก็คือแบบเป็นแบบคาเฟ่สีชมพูชมพูนะคะวันนี้ก็แต่งตัวเป็นแบบทีมเมอร์เมดหลังจากที่กินข้าวเช้าไปแล้วนะจ๊ะกับแม่พีนำทีมนะจ๊ะก็ตอนนี้ก็จะมากินขนมอุบกิบกันนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปกันตามสไตล์เพราะว่าเอาจริงๆสำหรับทริปนี้ที่มาบาหลีอะก็คือเน้นมาเที่ยวคาเฟ่เน้นถ่ายรูปกันชิลๆทีมบาหลีตอนนี้นะคะเราออกมาอยู่ในบ้านใหม่ซึ่งเฮ้ยดูแบบถึงบ้านใหม่แล้วก็แบบเอาผิดกางเกงลิงเอาไม่ใช่มุกคือบ้านนี้จ้าเดี๋ยวกระเป๋าทิ้งไว้ข้างนอกก่อนนะอุ๊ยโอ้โหเลิศนะอุ๊ยกระบองเพชรเลิศๆมีสระว่ายน้ำเหมือนเดิมนะจ๊ะมีที่แฮงเอาท์เหมือนเดิมด้านนอกนะจ๊ะอันนี้โซแบบปกติมากเฉยโซเฉยมากก็คือด้านในห้องก็คือแบบเออแต่ก็ไม่แย่แต่แบบงงๆหลอนๆนิดนึงฮัลโหลก็ตอนนี้นะคะว้าไปเปลี่ยนชุดที่บ้านมานะแล้วก็อยู่ที่ฟินบีชคลับเดี๋ยวเราก็จะมากินข้าวกันแล้วก็มาชิลบาหลีไวบ์กันที่นี่ต่อค่ะคือดีมากไม่รู้จะพูดยังไงทุกคนต้องเบอร์หน้าโอ้ยคนนี้ก็แบบทำงานตลอดนะคะเฮ้ยเลิศๆเอก็ตอนนี้นะคะเกิดจากการที่สถานที่ด้านในเขาผุลมเพราะว่าลมแรงเรากับวินซี่ก็เลยแท็กทีมกันออกมานั่งกินอาหารอินเดียและอาหารญี่ปุ่นกันนะคะก็คือกลัวดำจนเพื่อนเกลียดแล้วคือมันไม่ไหวจริงแดดมันแรงมากแล้วแบบเหมือนลิลี่ไปสมุยมาเมื่อประมาณปีนึงแล้วหลังลิลี่คือไหม้แบบเบิร์นเลยจนถึงทุกวันนี้นะคะก็คือแบบยังไม่เสมอขนาดนั้นเลยนะดูแลมาตั้งนานแต่ก็ถือว่าอ่ะก็ดีขึ้นแล้วก็กลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกนะจ๊ะแม่ก็อยากจะแบบรักษาผิวตัวให้ดีนะจ๊ะเออก็ตอนนี้มากินข้าวกันแล้วตอนนี้ก็คือสั่งโยเกิร์ตแบบเป็นเพลนโยเกิร์ตอะไรวินจี้ถึงกับเก็บอาการไม่อยู่
มนุษย์ไม่ควรกินสิ่งนี้มนุษย์ไม่ควรกินสิ่งนี้แล้วฉันเป็นอะไรนางฟ้านางโอ้ยหน้าตาหน้าตาเป็นไงคะหน้าเราปันมาทานทานแต่ว่ารสชาติก็คือโอเคใช่ป่ะโอเคได้ได้รสนาเลิศร้อยกว่าบาทเองเหรอสั่งอีกก็ได้นะปกติมากตัวปกติสิ่งที่หาไม่ได้จากที่นี่ก็คือความปกติปกติโอเคอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้และอันนี้ก็คือชีสนานน่าอินเดียนะจ๊ะเลยยากยากมากอ่ะอันนี้คือมันไปมากไม่ได้แล้วคนไทยทำไมอ้วกแตกคนไทยอ้วกแตกกันจ้ะไม่ได้อ่ะน่าจะดีแซ่บรู้บอกกันว่ามีใช่ก็เหมือนแท็กซี่มากมากเหมือนแท็กซี่มากเรื่องแซ่บกลัวมากไปเถอะไปเถอะก็คือตอนนี้นะคะสรุปก็ต้องมาขึ้นมานั่งบนทอซอนะคะอยู่ดีแต่ว่าก็ไม่ใช่คันนั้นที่เขาไล่ลิลลี่ลงกับเพื่อนเป็นคันใหม่ที่ใช่ไล่กว่าเดิมจ้าต่อราคาเขาให้เขาไม่ฟันราคาเราคือเราจะเอาราคา67,000จะเอา70,000แล้วเราก็เถียงกันไปกันมาห่างกัน3 บาทคือ3 บาทเท่านั้นเลยอุ๊ยแล้วเก็บไปทำไมวะก็ให้เขาไปสิเออก็ตั้งเงินแบบค่าเงินถูกๆหน่อยสิก็จบไปด้วยดีแต่ว่าโมโหมากแม่แต่ว่าหรือว่าเราผิดละแม่มันไม่ผิดกฎหมายกูเขากลัวโดนต่อยอ่ะกลัวโดนหลังจากผ่านศึกสงครามระหว่างแก๊ปและแท็กซี่นะคะเราก็มาที่นี่กันหมูกระทะเกาหลีที่กรุงโซนะคะนี่อยู่ที่ชองนำดงนะคะเอ้าผิดได้หมดผิดได้หมดตอนนี้นะคะเราอยู่แถวกูตาซึ่งอันนี้ก็เดินหนุ่มๆมาเรื่อยๆนะคะเขามีข่าวมาเขาบอกว่าอะไรพี่ลินเป็นทอมพี่ลินไม่ได้เป็นทอมพี่ลินที่จะตัดผมทรงลากไฟสรุปไม่เป็นทอมไหมเนี่ยไม่ไม่คนจะสับสนว่าสรุปพี่ลินเป็นทอมหรือว่าเป็นอะไรงงเป็นบ้าให้งงแผนของพี่อะไรคือทำให้ชีงงหมูแบบพวกมันหมักสเต๊ะโลดนะเป็นหมูย่างเกาหลีที่มีกลิ่นเครื่องเทศสับสนไปอีกแล้วกูก็คิดว่ารามยอนอันนั้นอ่ะก็คือใส่เครื่องเทศลงไปด้วยงงขอสรุปสิ่งที่อร่อยในมื้อนี้ก็คือโคแรงมากอันนี้ก็คือมันมากอ่ะคือแบบเศร้าอ่ะเฮ้ยฉันเกลียดหน้ามันเย่ก็เป็นวันที่4แล้วนะคะเรากำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยแอนเป็นที่รักของประเทศเรานะคะซึ่งตอนนี้นะคะบอกว่าดีใจมากที่ได้กลับบ้านแต่ไม่เคยรู้สึกดีใจขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าขณะที่ลี่กำลังแปรงฟันอาบน้ำไม่ได้อาบด้วยโกหกคนดูไม่อาบน้ำแต่ว่าแปรงฟันเฉยๆล้างหน้าแล้วอยู่ๆได้อีที่อยู่กับมายในห้องน้ำประตูตู้ที่แบบหล่อนมากๆเหมือนแบบห้องหมายเลข13ในโฮเทลจะรู้หน้าถ้าเกิดใครดูแล้วก็จะรู้ว่าลิลี่จะรู้สึกยังไงประตูมันแบบค่อนข้างแอร์ออกมาแล้วแบบมันคือประตูตู้ไม้ซึ่งไม่เคยมีใครไปยุ่งกับมันเลยลิลี่ก็เคยมีความรู้สึกกับตู้นี้ว่าแบบเฮ้ยมันหลอนมากแล้วแบบตอนกลางคืนน่ะที่ฉีดน้ำหรือปั๊มน้ำหรืออะไรไม่รู้มันร้องแบบอีดอีดแบบทั้งคืนแต่มันเป็นอีดอีดที่ไม่ได้เป็นอีดอีดบ้านเราไม่น่าจะเป็นอีดอีดบ้านเขาแบบเหมือนเป็นเพลงอะไรสักอย่างแบบเหมือนบ้านเขามันจะไม่ใช่โดเรมีฟาซอนนะมึงเก็ตบ้านแต่ว่าบ้านเขามันจะเป็นโดเรมีแบบฟาชาร์ปแล้วก็มาที่ซอนอะไรเงี้ยแบบเออมันไม่ใช่เสียงที่แบบท่อน้ำปกติร้องอ่ะคือแรงมากก็เลยแบบกลัวรู้สึกกลัวอยู่ในตู้แล้วก็คือไม่ได้มีอะไรนะคะนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้กลับบ้านแล้วก็แบบกินอะไรไม่ได้เลยอึไม่ออกเลยแต่ว่าถ้ามาถามความประทับใจกับทริปนี้ก็คือดีใจมากที่รวมเพื่อนมาได้ถึง7 คนได้ไงก็ไม่รู้แบบงงมากไม่เคยมีความฝันเลยว่าจะได้มีเพื่อนเยอะขนาดนี้ใช่เพ
ช่เพราะว่าปกติก็คือมีเพื่อนไม่ถึง7คนแต่ว่าทริปนี้มาได้ไงก็ไม่รู้7คนอ่ะโอเคแค่นี้แหละแต่ว่าบาหลีโดยรวมก็ชอบไวบ์นะคะแล้วก็ประทับใจมากๆแล้วก็รู้สึกฟินกับการที่ได้มากับเพื่อนเยอะๆแล้วก็ราคาไม่แพงแต่ว่าเรื่องอาหารก็คือเป็นสูตรนะจ๊ะเออก็ถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะ